วันนี้เราจะมาดูวิธีการทำหน้ากากแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้จักรเลยนะคะเรามาเริ่มกันจากการทำแพทเทิร์นก่อนเอากระดาษ A4 นะคะวัดความยาวที่24เซนนะคะค่ะจะขีดการเย็บที่24เซนแล้วก็ความสูงที่ 14.5 เซน 14.5 เซนนี่นะคะแล้วก็ตัดออกมาพอได้อย่างนี้ปั๊บเราก็มาพับครึ่งค่ะเราจะเริ่มวัดแพทเทิร์นนะคะโดยการเอาด้านนี้เอาด้านเปิดเราวัดจากด้านที่เปิดได้วัดมาลงมาที่ 4.5 เซนนะคะแล้วก็พอเราวัดที่ 4.5 เซนเสร็จเราวัดต่อจาก 4.5 เซนมาที่6เซนเรามาสองจุดนี้อันนี้ก็แล้วก็วัดจากสันเข้ามาสันด้านในเข้ามา 1.8 5 6 7 8แล้วก็วัดความสูงที่วัดความสูงนะคะเห็นไหมวัดความสูงที่ 3.5 แล้วก็เราก็เริ่มวัดจากด้านล่างขึ้นไปวัดจากสันเข้ามา2เซนจากด้านล่างนะคะ2เซนแล้วก็ความสูงที่ 3.5 แล้วเราก็เริ่มตีเส้นตีเส้นตามรอยปะค่ะตามรอยที่เราจุดไว้อะตีมาหากันอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มตัดพอเมื่อตัดแล้วแพทเทิร์นก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเย็บตรงกลางเราจะได้ไม่ต้องเย็บตรงกลางเพื่อจะได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นเราก็มาเตรียมในเรื่องส่วนของผ้านะคะนี่คือเราก็ทาบลงไปเลยทาบแล้วก็ขีดลงไปเลยคือเราจะใช้ผ้าลายอะไรก็ได้ผ้าคอตตอนผ้าแต่ผ้าคอตตอนก็จะใส่สบายหน่อยหายใจสะดวกหน่อยอันนี้เป็นแบบทำง่ายๆในภาวะฉุกเฉินเราจะทำอย่างเงี้ย3ชิ้นเราจะตัดเผื่อขอบออกมานิดนึงเพื่อเวลาเย็บมันจะได้กินเข้าไปได้จะได้ไม่เล็กทีนี้เราก็มาเริ่มเราจะตัดอย่างเงี้ย3ชิ้นเลยนะคะนี่เราก็ตัดครบ3ชิ้นแล้วนะคะเราก็พับเลยค่ะพับเอาด้านไม่สวยออกปึ๊บนั่นไม่สุดออกเราไปเย็บเลยต้นหอยหลังก็คือขึ้นลงกองจะเห็นไหมเนาะขึ้นลงนี้นะคะขึ้นลงปุ๊บนี่เราเว้นปุ๊บเย็บจนครบตรงที่รอยบักตรงนี้ค่ะเราเย็บเหมือนกันเลย3แผ่น เมื่อเราได้3ชิ้นแล้วนะคะ
ที่เราเย็บอย่างนี้ครบ3ชิ้นละเราก็มาประกอบเลยเอาแบบง่ายๆก็คือประกบ3ชั้นเลยอันนี้ถูกอันนี้ผิดเอาถูกประกบผิดด้านถูกจากด้านข้างบนนี้แล้วก็เอาทีนี้เราก็เย็บบนล่างหลังมาเย็บกันก็เหมือนเดิมค่ะด้นถอยหลังเย็บทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเย็บประกบเสร็จ3ชั้นนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ฟิลเตอร์หรืออยากจะใส่อะไรเราเว้นเราเปิดตรงนี้ไว้สักนิดนึงก็ได้แต่อันนี้เย็บไปเลยเราก็พลิกออกมานะคะพลิกด้านในออกมาสบัดสบัดสบัดเริ่มเหมือนหน้ากากแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการเย็บหูถ้าเรามียางยืดเราก็ใช้ยางยืดแต่ถ้าในช่วงที่ไม่มียางยืดหรือว่าบ้านไหนไม่มีเราก็สามารถเป็นลิปบิ้นหรือว่าผ้ายืดก็ได้ค่ะใช้ผ้ายืดใช้เสื้อยืดอะค่ะตัดออกมาเป็นเส้นแต่ตอนนี้เรามียางยืดเราใช้ยางยืดไปก่อนเราให้เชือกยาวสัก20เซนแต่ว่าเชือกยาวสั้นนี่เราปรับขนาดเอาตามสรีระของใครของท่านเลยนี่แล้วก็ง่ายๆเราผูกให้เป็นปมกันเลยทำให้มันไอ้นี่ก่อนเลยแล้วก็สอดเข้าไปในนี้เลยค่ะให้อันนี้ก็นะแล้วเราก็เย็บค่ะด้นถอยหลังเหมือนเดิมนี่นะคะพอเมื่อเราเย็บเสร็จด้านนี้เย็บเสร็จแค่นี้เองก็กลายเป็นหน้ากากผ้า3ชั้นง่ายๆที่เราสามารถทำในครอบครัวที่ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อะไรให้มันยุ่งยากของคาดถูกขอให้ทุกท่านปลอดภัยโดยธรรมนะคะ